ไว้วิ่งทิปก็เดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับหลังจากที่ได้ชมข้อมูลของช่างนันพระราม5กันมาแล้วเดี๋ยวเรามาแอบไปคุยกับผู้ใช้จริงดีกว่าผู้ใช้จริงคนนี้นะคะเป็นหลานบพเองนะคะน้องชายเป็นน้องชายแต่หลานตั้งแต่เจอเขาตั้งแต่รุ่นเท่าไหร่ก็พ่อเขาเป็นรุ่นน้องผมเออแล้วดูรุ่นลูกเขาก็มาเจอกันคุยไปคุยมาเอาน้องรถทำยังไงอ๋อผมอยู่ยุทธยาเอ้ยขี่ไงเอ้ยแรงมาเนี้ยแล้วพ่อชื่ออะไรอ่ะพ่อชื่อเต๋าเอ้าเล่นกันนี่ว่ะลูกๆมันขับรถแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ก็นี่อย่าไปพูดคันนี้ซื้อมานานยังยังไม่ผ่อนงวดแรกเลยโอ๊ยตายโถวางฟอร์มเดือนเดียววางฟอร์มก็ซื้อสดก็ไม่ได้ยังไม่ผ่อนงวดแรกเลยชัดเจนครับว่ารถยังไม่ผ่อนงวดแรกก่อนมาขับเลือกใช้ฟอร์ซ่าเนี่ยเราขับรถรุ่นอะไรบ้างมี X-Max แล้วก็ P-Sex ครับติ๋มป่ะอะไรติ๋มไหมไม่ X-Max ลูกอะไรลูก78โอ้โหPCX อ่ะ PCX 59ก็ทุกรถโมดิฟายหมดทุกคันตั้งเองหรือใครตั้งให้ก็ทำอู่แถวบ้านด้วยแล้วก็ทำนี่ด้วยแล้วคันนี้มันคือรถใครคันนี้คือรถพ่อรถของพ่อรถของพ่อพ่อให้พ่อทำพ่อขับก็คือพ่อใช้จริงพ่อใช้จริงมันแรงไหมคันนี้แรงครับกับรถอีกหลายๆคันของเราเนี่ยคันไหนมันโอเคกว่ากันคันนี้ก็โอเคเลยทำไมถึงชอบรุ่นนี้มันขับสบายไปได้ไกลครับแต่ตอนหลายที่แรกๆตอนออกมาช่วง300บอดี้ไม่ค่อยเห็นมีคนฮิตเลยทำไมอยู่ๆ350มาตุ้มถึงซื้อเลยอ่ะไม่ซื้อแต่รุ่น300อ่ะตอนนั้นกระแสเอกแม่กันมากว่าตามกระแสนิดหน่อยก็คือตามกระแสตามกระแสนิดหน่อยพอช่วงนี้เป็น Forza 350ก็เลยอยู่ไม่ได้ใช่พอเขาอยากได้อยู่แล้วด้วยก็เลยจัดมาคนละคันเลยคนละคันมันแต่งอะไรบ้างคะอันนี้ก็เปลี่ยนโชกเปลี่ยนชิวเปลี่ยนโชกเปลี่ยนชิวมีกระจกแล้วตัดโชกหน้าเปลี่ยนท่อแล้วก็ทำเครื่องรถยังเป็นป้ายแดงนี่นะ1เดือนทำเครื่องสเต็ปไหนข้างประเภทหรือไงเนี่ยลูก80มิลอะไรนะรถใหม่ๆลูก80เลยครับผมแล้วไปถึงอยู่ๆมาลูก80ได้มั้ยไม่ค่อยๆขยับมาลูกค่อยๆช่างนะหนูว่าเดี๋ยวเสียตังค์หลายรอบทีเดียวไปเลยคือทำทีเดียวให้จบทีเดียวให้จบไปเลยแล้วก่อนขับ80เนี่ยเคยขับเดิมๆมั้ยเคยครับแรงเดิมๆไม่เท่าไหร่มันไม่ค่อยเดินไกลเอาก็จะเดิน160อ๋อคืออัตราเร่งมันช้าเร่งมันช้ามันเราวัยรุ่นใช่ใจร้อนใจร้อนเขาขับต่างจังหวัดด้วยก็เลยโมยไฟเลยเต็มที่เลยตั้งแต่เสร็จมาเนี่ยขับไปไหนบ้างวะระยะทางไกลๆมีกลับจากปากช่องล่าสุดเพิ่งไปปากช่องมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วระยะทางสักกี่โลกลับอย่างเดียว240 250โลกลับตั้งเดียว200กว่า250โลครับผมขับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่140ถึง160ตลอดทางก็คือเหมือนกับวิ่งเลนกลางในขวาเหมือนรถเก๋งเลยดีๆเลยปาดขวาปาดเต็มที่เลยโอ้ก็คือความเร็วแบบ140 150 140 150ยืนอยู่แล้วแล้วท็อปสปีดสูงสุดของคันนี้มันได้อยู่เท่าไหร่180กว่า180บวก180บวกไปถึงป่ะลองยังลองแล้วครับแต่ยังไม่เคยลองเกินโลแล้วโลนึงวิ่ง GPS คิวตาวิ่ง181 180เหรอ181ตายตายโลนึงวิ่ง181แล้ววันเนี้ยบอกว่า180กว่ายังไงไม่พออยากได้เพิ่มอีกเหรอก็นะบอกว่าแมปเพิ่มน่าจะเร็วกว่านี้อีกจะแมปเพิ่มอีกรถเพิ่งออกมาจะแมปแล้วเหรอทำทีเดียวคุ้มเลยนี่คือกะว่าทำแล้วมันจบเลยใช่ครับทำทีเดียวไม่เสียตังค์หลายรอบเหนียวมั้ยถามจริงเหนียวมั้ยคิดว่าเหนียวมั้ยน่าจะเหนียวครับเพราะลองขับทางไกลๆร้อนๆกลางวันก็ไม่มีปัญหาคือเรื่องความร้อนไม่เดินไม่ขึ้นไม่ขึ้นด้วยระบบของเขานะที่ออกมาดีระบายความร้อนดีด้วยด้วยระบบรถขี่ใจเมื่อยไหมก็นิดหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเบาะเดิมมันสูงไปหน่อยเบาะเดิมเบาะเดิมสูงไปหน่อยแล้วเวลาเราขี่ทางไกลทัวริ่งอ่ะชิวหน้าเราปรับยังไงขึ้นหรือลงส่วนตัวผมปรับลงนะไม่ชินปรับขึ้นมันก็เป็นข้อดีของฟอร์ซ่าที่ชิวเขาปรับสามารถแบบพวกบางคนแบบสายทัวริ่งให้ลมผ่านหัวผ่านหัวผ่านหัวแต่น้องบอกว่าถ้าเผื่อปรับขึ้นเดี๋ยวหลับแต่แล้วเวลาฝนตกปรับขึ้นดีหมอบนิดนึงคือไม่เจ็บหน้าคือไม่โดนเลยไม่โดนเลยใช่ข้ามไปเลยเวลาขับสวนฝนเข้าข้าวเลยเครื่องยนต์ก็จะมีอะไรบ้างมีลูก80มิลแล้วก็ชุดข้างแล้วก็ท่อวาล์วทำไหมทำหมดเลยครับเต็มที่หมดเลยวาล์วขยายโตครับแคมด้วยแคมก็มีลิ้นตั้งลิ้นตั้งดูดสดดูดสดเป็นยังไงมาชมไปด้วยอันนี้ช่างนันจัดให้หรือว่าเรารีเควสเข้ามาช่างนันจัดให้เต็มที่เลยเต็มระบบแล้วก็ท่อเสียก็เป็นท่อไทเทเนียมครับผมขับไปแถวบ้านเจ้าสาวกรี๊ดนะมองทั้งตลาดเฮ้ยถามจริงเสียงดังโอ้โห
นึกว่าเท่นึกว่าขับไปโอ้ยเยี่ยมไปเสียงว่ะกับฟอร์ซ่าเสียงดังฟอร์ซ่าเสียงดังสาวเหลียวแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีรถพ่อพ่ออยากทำอยู่แล้วด้วยอ๋อพ่อชอบอยู่แล้วพ่อซิ่งอยู่แล้วรถทุกคันทำหมดทั้งบ้านเคยบอกพ่อลองสักเวทไหมรถยังไม่พร้อมรถอีกคันหนึ่งยังไม่พร้อมที่ผมชอบนะคือเขาเลี้ยงลูกให้เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคือคุยกันตลอดทุกเรื่องมีอะไรปรึกษากันได้แล้วถามจริงๆเลยเวลาพ่อมีเมียน้อยอ่ะได้ปรึกษาบ้างไหมศึกษาแต่ไม่ทำตามดีฝ่าให้พ่อได้ปรึกษาไหมว่าเฮ้ยเนี่ยพ่อไปเล็งหญิงไว้พ่อจะมีพ่อไปปรึกษาไหมไม่ฮะอันนี้ความลับเรื่องส่วนตัวแต่จริงจริงอ่ะเด็กไว้บ้างต้องหาแต่จริงเขาเวลาเขาครอบครัวพ่อละครอบครัวไหนๆประธานนี่อยากฟังเสียงของลูก80อ่ะมันจะกระชับเราแค่ไหนลองตาให้ดูหน่อยไว้วิ่งทิปดูน้ำมันหน้าไว้วิ่งทิปเวลาเครื่องมันเย็นมันก็สตาร์ทยากหน่อยเครื่องมันเย็นนะจอดนานก็คือคันนี้ขับไปยุทธาเลยครับผมขับไปขับกลับเดี๋ยวขับกลับเดี๋ยวขับกลับก็คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาล้ออะไรไม่มีปัญหาเปิดแสงได้เลยครับไม่มีปัญหาคนก็นึกว่ารถลูกใหญ่มันจะวิ่งได้เหรอมันจะพังไหมไม่มีปัญหาครับมาตอนเที่ยงก็ไม่ร้อนไม่อะไรเสียอะไรแล้วฟังหน่อยมีตลาดที่คนมองที่เข้าตลาดคนมองอย่างนี้แน่นอนอย่างนี้เลยไอ้คนมองพอปุ้งเลยน้ำมันมันหนารอวิ่งไกลๆร้อนๆวันนี้สำหรับหมอบทิพย์อย่างเดียวใช่ครับโอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณน้องมากนะคะครับสวัสดีครับติดตามเลยทางช่องในคลิปได้นะคะในวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ